ครับเอาครับเอาครับไม่ครับไม่ครับประวินไม่ได้ครับพี่ตั้มอย่าคิดจะหนีเลยนะคะเชอร์ปิดทางเข้าออกไว้หมดแล้วไม่มีใครผ่านไปได้แน่นอนค่ะใครหลอกอะไรใครหลอกอะไรโอ๊ยโอ๊ยหลังอะไรเนี่ยโอ๊ยพี่ฟันเอ้าเจอเหรอเอ้าอยู่ในรังทำไมอ่ะเรื่องไม่แล้วค่ะเดี๋ยวให้ฟังออกก่อนนั่นอะไรว่าแต่นั่นอะไรเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยนั่นอะไรครับผมถามน้าจริงๆนะครับน้าปิดบังอะไรพวกเราอยู่ครับถ้าอะไรไม่อยากพูดเนี่ยเฮ้ยโทรเรียกตำรวจมาเคลียร์ดีกว่าอย่าให้เรื่องถึงตำรวจเลยครับหรือเรื่องมันจะใหญ่โตไปกันใหญ่ครับแหมทำชั่วแล้วกลัวความผิดอะฮะผมไม่ได้ทำชั่วอะไรเลยนะครับซองที่คุณเห็นน่ะมันไม่ใช่ยาพิษมันเป็นโปรตีนบำรุงร่างกายฮะโถ่เอ้ยแถแบบนี้ใครก็แถได้พวกฉันไม่เชื่อหรอกผมไม่ได้แถครับผมมีหลักฐานโปรตีนบำรุงร่างกายจริงๆครับช่วงนี้นารายณ์อะไม่ค่อยแข็งแรงผมก็เลยต้องดูแลเป็นพิเศษครับเดี๋ยวนะครับน้าลายไม่แข็งแรงน้าลายเป็นอะไรครับน้าลายครับถึงเวลาแล้วครับที่ต้องบอกกับทุกคนนะบอกความจริงกับทุกคนนะครับน้าลายเชื่อผมจริงๆแล้วน้ากับตั้มเนี่ยไม่ได้คบกันหรอกอ้าวจริงๆแล้วตั้มเป็นทนายที่น้ากำลังปรึกษาอยู่ก็น้าโดนทุกคนคาดคั้นน่ะน้าก็ต้องโกหกทุกคนว่าเราสองคนเนี่ยเป็นกิ๊กกันน้าไม่อยากให้ทุกคนสงสัยว่าทำไมน้ากับทนายเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรคุยกันทำไมแล้วน้าคุยกับทนายทำไมล่ะครับมาถึงขั้นนี้น้าก็คงต้องบอกความจริงแล้วล่ะน้ามาปรึกษาตั้มเรื่องการทำพินัยกรรมนะจ๊ะใช่ครับน้าเพิ่งรู้มาว่าคนน้าเป็นมะเร็งฮะหมอบอกกับน้าว่าน้าอยู่ได้อีกไม่นานนะจ๊ะน้าก็อยากทำพินัยกรรมไว้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมานะมันจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังไงจ๊ะน้องเดี๋ยวก่อนนะครับคืออะไรไม่ได้เข้าใจผิดอะไรใช่ไหมครับไม่ได้เข้าใจอะไรผิดเลยหมอบอกกับน้าเองว่าน้าจะอยู่ได้อีกไม่นานนะจ๊ะไม่หรอกครับน้าน้าลายมันจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกครับเดี๋ยวพวกเราทุกคนน่ะก็จะดูแลน้าผมจะอยู่กับน้าเองครับอยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็ฟรีฟรีแต่มันถ้าชอบดูซิทคอมเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป 1D หรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31และ GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Chain ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยค่ะ